วัสดีครับขอขอบพระคุณที่ติดตามแจ็คสไตล์เจมาครับมาครับลุยครับวันนี้ได้กินน้ำพริกปลาทูกินปลาหมึกทอดแล้วก็ปลาทูไอ้ราดพริกเดี๋ยวช้อนกลางก่อนช้อนกลางกินอันดับแรกคือน้ำพริกปลาทูครับน้ำพริกปลาทูเมื่อกี้ชิมไปหน่อยนึงแล้วอร่อยกินกับมะเขือเปาะคุยได้นะเผ็ดเผ็ดครับกินกินเงียบเงียบอย่างกันได้บ้านผีสิงเผ็ดเผ็ดขนาดเผ็ดขนาดเผ็ดแต่ลำมืออีกหน้ามือผีแม่หน้าอันนั้นเปิ้ลบ่อยากลงบ่อยากออกคลิปเปิ้ลอายบ่อยู่นอนทั้งวันใส่กระเทียมเยอะดิเผ็ดแม่กินแล้วแล้วแม่กินก่อนหาเล่นแล้วก่อนหาน้ำโคกทำแหลกเหมือนกันเองนะครับคำแรกเหมือนจะก้างจะติดคต้องเอาน้ำมาอยู่ใกล้ๆเพราะน้ำพริกมันเผ็ดมันเผ็ดแต่อร่อยมันเผ็ดแต่อร่อยปลาหมึกปลาหมึกเจ้าเสร็จค่าช่วงนี้อยู่บ้านอยู่บ้านก็กินข้าวในบ้านออกนอกบ้านก็กินนอกบ้านกลัวกลัวก้างมันมืดอะไรเดี๋ยวลองกินปลาหน้าพริกหน่อยแต่เป็นปลาทูอ
อร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างจิ้ม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 น้ำพริกจริงๆแล้วผมกินข้าวไม่มากหรอกกินครั้งละจานละจานกินครั้งละจานมันกินมากไม่รู้เป็นไงกินได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็อิ่มดีนะจะได้ไม่เปลืองข้าวเหงื่อแตกพัดลมหันไปที่อื่นอีกะพัดลมหันไปทางปูนว่ะยังไงแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามแจ็คสไตล์เจด้วยนะครับเป็นพลังใจให้แจ็คสไตล์เจด้วยเด้อปลาหมึกบ้านเพครับระยองระยองระยองฮิเดี๋ยวนี้ไปไม่เห็นเขาพูดเองไม่ไทยเลยเขาว่าฮิฮิฮิอ่ะเขาคงไม่มีไม่พูดกันแล้วอ่ะนี่อร่อยปลาหมึกเคี้ยวปลาหมึกต้องเคี้ยวให้ละเอียดครับอย่ารีบกลืนนะครับเคี้ยวปลาหมึกเคี้ยวให้อยู่ในปากให้มันอร่อยอร่อยจะใจก่อนแล้วค่อยกลืนเข้าไปมันจะคุ้ม นึกได้ไงเนี่ยคิดได้ไงน้ำพริกอ่ะกินคำแล้วเท่านี้ตักช้อนผักอันหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยกินคำแล้วครับด้วยชัดเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มาใส่เลยใส่บนผักพอดีมีผักเท่าที่มีครับไม่ได้ออกไปตลาดอยู่ในตู้เย็นก็กินไปแค่นั้นปลาทอดน้ำพริกนี้ก็อร่อยนะครับแต่ถ้ามันออกหวานสำหรับตัวผมไม่ค่อยชอบครับออกหวานหวานแต่ถ้าไอ้รสชาติมันโอเคใช้ได้เลยครับ
ขย่อยขย่อยเผ็ดสะใจฝาร้องฝาร้องฝาร้องฝนจะตกอีกแล้วมั้งปลาหมึกต้องทอดให้มันได้ที่นะครับออกกรอบกรอบนิดนึงออกกรอบกรอบนิดนึงออกเหนียวเหนียวนิดนึงแล้วมันจะได้กลมกลืนกันแล้วเวลาเคี้ยวเคี้ยวอร่อยมากครับหอมอ่ะมันกรอบนอกเวลาเคี้ยวกรอบนอกนุ่มในครับกินเล่นจริงๆนะฝนตกจริงๆนะเนี่ยวันเนี้ยเห็นได้ยินฟ้าร้องอ่ะก็จะต้องไปเปิดห้องให้เขาดูอีกเขานัดจะมาดูห้องเออน้ำมดไข่กิ่งของฮานี่เออแป๊บเดียวน้ำมดว่ะผมยาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปต้องไปตัดถ้าผมเป็นคนไว้ผมยาวผมจะโทรมทันทีเลยครับต้องตัดผมสั้นๆแต่ผมสั้นๆนี่ได้ดูเด็ก เด็กผมยาวอ่อนจริง คนเรานี่นะชอบเข้าข้างตัวเองเนาะดีไม่ดีก็บอกว่าดีไว้ก่อนเงี้ยแม่นก็ครับหรือว่าสิถูกใช่ไหมเข้าข้างตัวเองอ่ะเริ่มจะอิ่มแล้วครับบอกว่าอิ่มข้าวว่าอิ่มน้ำเนี่ยฝนตกมานิดๆหน่อยก็โอเคโลกเราจะได้หายร้อนแต่จะเป็นดีตกเมินเนอะตกเมินมันก็แบบม่วนเ
ถ้าได้ดูคลิปผมนะครับเป็นจะเป็นคลิปสไตล์แบบไลฟ์สไตล์นะครับเที่ยวกินนอนหลับ พูดอะไรวะเนี่ยเที่ยวกินชมวิวจิปาถะเจออะไรถ่ายหมดเจอทุกอย่างก็จะถ่ายกินข้าวก็จะถ่ายอย่าลืมแวะชมและกดไลค์ด้วยเด้อกดSubscribe ข้างล่างนี้เด้อ Subscribe กดติดตามครับจะได้เป็นจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับไม่ต้องเบื่อผมนะโอเคครับอิ่มเรียบร้อยแล้วครับบ๊ายบาย